หนึ่งในภารกิจเป้าหมายหมอมาหาแล้วอาการผมเป็นอย่างไรบ้างเล็กน้อยครับเยอะเหตุการณ์ของผมคือเหตุการณ์เริ่มต้นก่อนจะเจอพลายกาโหลงพลายแสบนะครับหลังจากที่ทุกคนเดินมายังพิกัดเป้าหมายที่นัดไว้และมีการพูดคุยวางแผนการทำงานภารกิจช่วยพลายกาโหลงในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่นั้นเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกำลังหมอจัดเตรียมสัมภาระใครล่ะจะคิดว่าเขาจะกล้ามาเยือนถึงที่เขากำลังวางแผนในการทำงานวันนี้เรามีภารกิจคือ3ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องถูกแบ่งกระจายกำลังกันออกไปติดตามช้างเป้าหมายทั้ง3ตัวครับส่วนหมอกำลังเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาพลายกาหลงอยู่แต่ว่าพลายหงกำลังเดินมาที่กลุ่มหมอและเจ้าหน้าที่ครับไม่ได้นัดและก็ไม่ได้รับเชิญในเวลานี้ด้วยแต่อาจจะมาบอกว่ากาหลงเขาพร้อมแล้วที่จะเจอทุกคนก็เป็นได้หรือว่าพลายหงเขาอยากมาเจอง่วงกับหน้าซ้ายค่ะหมอหายหมดแล้วใช่ปะไม่ต้องใกล้มากก็ได้ล่าสุดมันเป็นหนองดันออกมาแต่ตอนนี้เอาเหรอใช่ออกมาเร็วมามาเดินมาหมอเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวมอไซค์ก็ไม่ต้องเดินมาเร็วมาให้หมอดูแผลหน่อยเร็วมาเร็วโอ้โหเดินหล่อเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับมาเร็วเดินมาเร็วเดินมาเร็วเดินมาให้หมอดูหน่อยเร็วมาลุกมาเร็วโอ้เก่งจริงจริงนะมาเร็วรถไม่เอาคันไหนรถหมอใหญ่หน่อยมาลุกมาเร็วมอไซค์ไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วมาให้หมอดูหน่อยเร็วลุกเร็วโอ้ยเก่งมากเลยมาเร็วมาเร็วนั่งงวงค่ะแล้วก็มันจะผ่าที่ออกไปขาหน้าท้ายมาทางนี้หกเร็วไม่ต้องแวะมานี่ลูกมานี่เดินมาทางนี้ไม่ต้องแวะมาเร็วเดินตรงไปตรงมาทางนี้เร็วมาเลยมาเลยมาเลยมาเร็วมาไม่ต้องไปหล่อมากลูกหล่อมากเลยเก่งลูกเก่งเนี่ยตอนอันนี้เก่งมากลูกเดินตามทางเลยนะจะไปไหนจะไปไหนอ่ะตะปุ่มตะปั่มอยู่จะไปทางไหนโอ้เจ๋งนะจะไปทางไหนไหนไหนพี่ดูขาหน่อยลูกไปทางโน้นแล้วหล่อจังเลยหมอต้องลงไปทางโน้นไม่เอาไม่เข้ามางี้ไปตามทางแล้วเจ็บปะเจ็บปะไหนเจ็บตรงไหนลูกหมอดูไปเร็วเร็วหมอดูไปหมอดูไปหมอดูไปเพลงจับให้หมอล้างแผลดิไปหาหมอหน่อยไปข้างหน้าข้างหน้าขอล้างแผลเนี่ยมันยังเจ็บอยู่เนี่ยหมอระวังนะระวังหมอเข้าข้างในหน่อยมาให้หมอดูถึงที่เลยสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยหงเขาไม่ได้กลัวหมอนะครับแต่ว่าหมอเนี่ยกลัวหงแทนแทบกระโดดลงจากรถเลยก็ว่าได้ครับดีนะครับหมอเอิบทำตัวเป็นเสือตอนออกร่ายเหยื่อใจเย็นๆเสียฟอร์มไม่ได้ครับอย่าดื้อลูกอย่าดื้อจะโดนตีมาให้หมอเอิบดูแผลหน่อยลูกมาแล้วผมให้หมอเอิบดูแผลหน่อยเอ้ยเก่งๆลูกเก่งอันนี้เร็วเดี๋ยวเจ๊ฉีดล้างนี่มาก่อนเดี๋ยวเย็นเราไม่มีถ้วยเนาะไม่มีเราไม่คิดว่าจะมาอย่างงี้เก่งมากเลยลูกโอ้โห
อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยให้หมอล้างแผลให้ก่อนเออดันดูดันดูคำขาหรือควายขายแผลจะได้สะอาดยาดิโหนิ่งบอกเลยครับนาทีนี้พูดได้เลยนะครับว่าช้างป่าอยู่เป็นเน้นเอ็นดูนาทีนี้ต้องยกให้หงเลยจริงๆใครนะครับจะคิดว่าช้างป่าแบบนี้ก็มีด้วยไหนๆก็มาแล้วก็เป็นโอกาสอีกครับหมอเอิร์ฟได้เห็นแผลของหงมีบางจุดที่แผลเนี่ยยังไม่แห้งครับซึ่งเราเนี่ยยังต้องดูแลแล้วก็ให้ยาต่อไปครับนี่ค่ะมาให้หมอทำแผลเก่งมากเลยลูกมาเร็วหันมาใส่ยาก่อนลูกมาหันกลับมาแล้วมาใส่ยาก่อนเร็วอันนี้บีบนี่ใช่ไหมมันมี2รูอ่ะอีกยาใหม่อีกอันหมอโอ้โหเร็วลูกเร็วมาหันมาเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกล้วยนะอยู่เฉยๆทายาเฉยๆกลัวทายาเฉยๆทายาก่อนหันตูดมาเตะขาหลังนะมาทายาโอ้ฝั่งนี้มีรูด้วยนี่ขอดูว่าแล้วตูดหรือหนองหรือปลายไม้หันมาข้างนู้นนะหันข้างนู้นมาดูหันนี่ลองจิ้มไปรูเดิมไหมลองจิ้มไปรูเดิมรูเดิมเจ็บตัวนี้ได้สะดุ้งเลยอักเสบอยู่หรออย่าเอางวงไปตุ้ยนานเป็นยาไม่ถึงเข้าไปเจ็บให้ยามันเข้าในแผลอย่าไปตุ้ยไม่แสบนะหมอไม่แสบเดี๋ยวปานนั้นเอาไปแย่ตรงปากดูเขาใส่ยาให้เฉยๆลูกรักษาแผลให้จะได้หายพี่เจ้าหน้าที่ลองกดไปที่แผลของหงดูหงยังรู้สึกเจ็บครับหมอเลยให้พี่ทำการล้างแผลแบบสดๆและใส่ยาแบคตาซินที่แผลนอกจากนั้นอาการอื่นๆทั่วไปเนี่ยคือว่าปกติครับเป็นเนื้อที่ปากแผลหมอได้กำชับให้พี่เจ้าหน้าที่ติดตามอาการของหงอย่างต่อเนื่องต่อไปครับไปข้างนึงเก่งลูกเก่งหลุดแล้วอ่ะอย่ากระทิ้งหาหน้าได้แล้ว2รูเลยครับทำนี้เร็วแตะอย่าไปเดี๋ยวทะเบียนดิอันเดิมเลยค่ะคันเดิมลองมองเปลี่ยนเป็นขาไม้ค่ะจะลองมองเปลี่ยนถอยน่าจะกลัวไม้กลัวแล้วใช่เขากลัวไม้กลัวไม้อาจจะแบบลดไม้ต่ำหน่อยใช่หรอหมายถึงว่าแบบเปิ้นแผงป๊อกไงอันนี้มันขาเปิ้นเหรอทั้งตัวเลยนะเหมือนนี่แหละครับทั้งตัวลุงขอพี่ก็ใส่ยาหน่อยลูกเออใส่ยาก่อนลูกยังมีโอกาสหายลูกนี่มีโอกาสหายเยอะคนนะคนนะทายาให้เฉยๆไม่ได้ทำลายหลอกลูก
ี่ยสะกิดได้ไหมกลัวไม่ใช่สะกิดได้ไหมได้เมื่อกี้ก็ยืนถูแต่มันไม่หลุดเจ็บบอกพี่หลงสิลูกว่าหมอมารักษาไม่ได้มาทำอะไรลูกผมบอกพี่หลงสิว่าหมอมาช่วยแผลที่หายจะได้เจ็บหายเจ็บลูกอย่าหนีนะบอกพี่หลงนะผมบอกพี่หลงนะลูกนะภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับวันเดียว3เคสคลายกาหลงคลายแสบคลายหงต้องขอบคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากทุกหน่วยงานที่มาร่วมมือช่วยเหลือกันครับนอกจากนั้นขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วและก็จิตอาสาเจ้าหน้าที่จากคลองเครือไหวและจิตอาสาทุกท่านที่สนับสนุนจนภารกิจเสร็จสมบูรณ์ไปเล่นมอไซค์เขาลูกล้มล้มล้มไปเจาะบอกเขาท้ายที่สุดกลุ่มเซฟคนเซฟช้างขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักที่สนับสนุนการทำงานในทุกภารกิจโดยที่เราไม่ต้องรอตายาเรียบร้อยมาให้ตายาถึงที่